สวัสดีค่ะมาดูสัตว์ค่ะค่ะวันนี้คุณลูกค้าต้องการดูเป็นน้องหมาหรือน้องแมวดีคะขอดูเป็นน้องแมวค่ะได้เลยค่ะงั้นเชิญทางนี้เลยค่ะเลือกตามสบายนะคะถ้าสนใจตัวไหนเรียกฉันได้ตลอดเลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาดูน้องหมาหรือว่าน้องแมวคะมาดูน้องหมาค่ะโอเคค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะสบายเลยนะคะมีอะไรสงสัยตรงไหนสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณนะคะฉันเลือกได้แล้วละค่ะขอเป็นตัวสีขาวนะคะได้เลยค่ะแล้วจะเอากรงน้องแมวด้วยไหมคะหรือว่าจะเอาแค่น้องแมวขอพร้อมกรงเลยละกันค่ะโอเคค่ะเชิญคุณลูกค้ารอที่เคาน์เตอร์เลยนะคะหมดเท่าไหร่คะทั้งหมด 3,000 บาทค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาอุดหนุนเป็นงานจ้าพี่ว่าตัวนี้ก็น่ารักดีนะหนูว่าตัวนี้ก็น่ารักนะคะพี่เอลซ่าตัวสีแดงเนี่ยค่ะแล้วตกลงอันนาจะเอาตัวไหนล่ะจ๊ะเลือกได้หรือยังพี่เอลซ่าว่ายังไงล่ะคะถ้าถามน้องน้องก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อ้าวอย่างงั้นเหรอจ๊ะหรือว่าวันนี้เราจะยังไม่เอากลับไปคิดก่อนแล้วค่อยกลับมาดูใหม่แบบนั้นก็ได้ค่ะพี่เอลซ่าเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าตกลงเลือกตัวไหนคะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าน้องสาวยังไม่ค่อยถูกใจเดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนนะคะแล้วจะกลับมาดูใหม่ค่ะได้เลยค่ะไว้ค่อยกลับมาดูใหม่นะคะยินดีต้อนรับค่ะงั้นขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้มาดูน้องหมาหรือว่าน้องแมวดีคะสวัสดีครับพอดีว่าแฟนของผมอยากดูน้องแมวอะครับได้เลยค่ะกรงน้องแมวอยู่ทางโน้นเลยค่ะที่รักลองเลือกดูเลยนะครับว่าชอบตัวไหนค่ะโอ้โหน้องแมวน่ารักจังเลยค่ะที่รักโอ้ยน่ารักทุกตัวเลยเลือกไม่ถูกเลยอ่ะเจ้าตัวไหนดีล่ะเนี่ยขอสอบถามหน่อยนะครับถ้าผมซื้อน้องแมวจะมีของแถมอะไรให้ไหมครับอ๋อถ้าคุณลูกค้าซื้อน้องแมวจากทางร้านของเราเราจะมีของแถมเป็นพวกอาหารแมวแปรงหวีขนให้ค่ะส่วนกรงถ้าลูกค้าต้องการอันนี้ต้องชำระเองนะคะอ๋อขอบคุณมากนะครับค่ะมีอะไรสอบถามได้ตลอดเลยนะคะที่รักเลือกได้หรือยังครับที่รักคะฉันเอาตัวนั้นค่ะตกลงผมจะเอาตัวนั้นนะครับเอากรงด้วยนะครับได้เลยค่ะคุณลูกค้าไปรอที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะคะมาแล้วค่ะส่วนถุงนี้เป็นของแถมนะคะขอบคุณครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมด 3,500 บาทค่ะนี่ครับเรียบร้อยค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะได้เวลาปิดร้านแล้วล่ะเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งปิดอ้าวสวัสดีค่ะคุณลูกค้าต้องการดูพวกน้องๆหรอคะพอดีร้านปิดแล้วนะคะอ้าวหรอคะคือว่าฉันจะมาซื้ออาหารน้องหมาค่ะพอจะขายให้ได้ไหมคะอ๋อถ้าเป็นอาหารหมาก็ซื้อได้เลยค่ะเอากี่กล่องดีคะขอ2กล่องค่ะแล้วก็ของเล่นน้องหมาแล้วก็ถ้วยน้องหมาด้วยนะคะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะแล้วค่ะทั้งหมด450บาทค่ะนี่ค่ะเ
เรียบร้อยนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาอุดหนุนขอบคุณมากนะคะงั้นฉันกลับก่อนนะคะเอาล่ะได้เวลาปิดร้านจริงๆสักทีแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะทุกคนขนาดนี้ใครแกล้งมาอย่างนั้นหรออังุนบอกแม่สิจ๊ะนั่นสิอังุนใครแกล้งบอกพ่อมานะคุณพ่อค่ะคุณแม่ค่ะไม่มีใครแกล้งหนูหรอกค่ะพอดีเจ้านมสดนะคะหมาของสายลุงไปอยู่บนสวรรค์แล้วค่ะคุณแม่หนูกลัวเจ้าตุ๊กป่องมันจะไปอยู่บนสวรรค์ด้วยอะค่ะคุณแม่ค่ะเจ้าตัวนั้นสายลุงบอกว่ามันแก่แล้วก็เลยไปอยู่บนสวรรค์ค่ะคุณแม่หนูกลัวเจ้าตุ๊กป่องจะทิ้งหนูไปค่ะคุณแม่โธ่องุ่นช่างน่าสงสารจังเลยเจ้าตุ๊กป่องก็อยู่ตรงนั้นไงลูกมันไม่ทิ้งลูกไปไหนหรอกจ้าแต่หนูกลัวนี่ค่ะหนูกลัวว่าตุ๊กป่องจะทิ้งหนูไปกลัวว่าตุ๊กป่องจะไม่อยู่กับหนูแน่ๆล่ะคุณแม่ไม่เป็นไรหรอกนะองุ่นเจ้านมสดนะโชคดีแล้วล่ะที่ได้ไปอยู่บนสวรรค์ก่อนใครเลยจริงเหรอคะคุณพ่อเอาอย่างนี้แล้วกันนะจ๊ะองุ่นถ้าลูกยังไม่สบายใจเดี๋ยวเราพาเจ้าตุ๊กป่องไปตรวจสุขภาพที่คลินิกกันดีมั้ยจ๊ะเจ้าตุ๊กป่องจะได้อยู่กับเราไปนานๆไงจริงนะคะคุณแม่คุณแม่จะพาเจ้าตุ๊กป่องไปหาคุณหมอจริงๆนะคะจริงสิจ๊ะลูกว่าไงล่ะเจ้าตุ๊กป่องคิดถึงเจ้านมสดมากแน่ๆทุกคนทำใจเถอะนะยังไงเจ้านมสดก็ไม่มีวันกลับมาแล้วมันไปอยู่บนสวรรค์ในที่ของมันแล้วแต่องุ่นบอกว่าถ้าคิดถึงเจ้านมสดก็ไปเล่นกับเจ้าตุ๊กป่องได้แต่ว่าเจ้าตุ๊กป่องไม่ใช่เจ้านมสดนี่นาหนูอยากได้เจ้านมสดเหมือนเดิมงั้นเอาอย่างนี้ไหมสายลุงเราไปดูที่คลินิกสัตว์กันไหมเผื่อเจ้านมสดตัวใหม่จะรอเราอยู่ที่นั่นจริงเหรอคะพี่สายฝนไปตอนนี้ได้เลยไหมคะได้ไหมคะพี่สายฝนอืมๆงั้นเราไปกันเลยแล้วกันนะจ๊ะสายลุงค่ะป้าเจ้าตุ๊กป่องเราไปตรวจสุขภาพกันเถอะแกจะได้อยู่กับฉันนานๆWhoo!
สวัสดีค่ะมีอะไรให้หมอช่วยคะสวัสดีค่ะคุณหมอพอดีจะพาเจ้าตุ๊กป่องมาตรวจสุขภาพซะหน่อยนะคะคุณหมอคะคุณหมอช่วยตรวจสุขภาพให้เจ้าตุ๊กป่องของหนูหน่อยนะคะหนูไม่อยากให้มันทิ้งหนูไปสวรรค์ก่อนเหมือนเจ้านมสดของสายลุงนะคะอ๋อเจ้าตัวนี้น่าหรอจ๊ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญตามหมอมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่กับน้ององุ่นนั่งรอก่อนเลยนะคะเดี๋ยวทางนี้คุณหมอจะดูแลเจ้าตุ๊กป่องให้เองค่ะนะจ๊ะเจ้าตุ๊กป่องไปดูกันเถอะสายลุงค่ะค่ะเย้โอ้โหสายลุงดูสิน้องหมาน้องแมวน่ารักทั้งนั้นเลยจริงด้วยค่ะพี่สายฝนว่าแต่ตัวไหนคือเจ้านมสดล่ะคะมาเล่นกับหนูด้วยอุ๊ยจริงด้วยสายลุงน่ารักจริงๆด้วยตัวเล็กจิ๊ดเดียวเองแถมยังเล่นกับเราแค่ตัวเดียวตัวอื่นไม่สนใจเราเลยนะเนี่ยสวัสดีจ้ะเธอชื่ออะไรหรอน่ารักจังเลยอุ๊ยคุณแม่คะตรงนั้นสายลุงนี่นาหนูขอไปหาสายลุงได้ไหมคะอ้าวจริงด้วยองุ่นไปหาเพื่อนซะสิลูกสายลุงองุ่นมาทำอะไรหรอจ๊ะอ๋อพอดีฉันพาเจ้าตุ๊กป่องมาตรวจสุขภาพน่ะแล้วเธอล่ะมาทำอะไรพอดีฉันมาตามหาเจ้านมสดตัวใหม่นะจ๊ะจริงเหรอจ๊ะสายลุงแล้วเจอหรือยังล่ะพี่คิดว่าสายลุงจะเจอเจ้านมสดตัวใหม่แล้วล่ะองุ่นฉันคิดว่าเจ้าหมาตัวนี้ต้องชอบฉันแน่เลยมันถึงมาเล่นกับฉันฮะเจ้าชิวาว่าตัวนี้น่ะเหรออุ๊ยน่ารักจังเลยนะเนี่ยสายลุงใช่แล้วล่ะฉันคิดว่าจะให้เจ้าตัวนี้ชื่อเต้าหู้พี่สายฝนคิดว่ายังไงคะเต้าหู้อย่างนั้นเหรอจ๊ะสายลุงก็น่ารักดีงั้นเอาเป็นว่าเจ้าตัวนี้ชื่อเต้าหู้ก็แล้วกันนะเย้ในที่สุดสายลุงเพื่อนฉันก็หายเศร้าแล้วเพราะว่ามีเจ้าเต้าหู้ตัวใหม่แล้วเย้ คุณแม่คะหมอตรวจสุขภาพเจ้าตุ๊กป่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอเรียกองุ่นก่อนนะคะได้ค่ะองุ่นจ้าองุ่นคุณหมอตรวจสุขภาพเจ้าตุ๊กป่องเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมานี่เร็วอ้าวสายลุงคุณหมอตรวจสุขภาพเจ้าตุ๊กป่องเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเห็นคุณแม่เรียกเมื่อกี้เดี๋ยวฉันขอตัวไปหาเจ้าตุ๊กป่องแป๊บนึงนะคุณหมอคะคุณหมอเจ้าตุ๊กป่องเป็นยังไงบ้างคะแข็งแรงดีอยู่ใช่ไหมเจ้าตุ๊กป่องน่ะเหรอจ้าองุ่นเจ้าตุ๊กป่องสุขภาพแข็งแรงดีจ้าแต่หมออยากจะฝากไว้หน่อยนะจ้าว่าเจ้าตุ๊กป่องน่ะเริ่มอายุเยอะแล้วต้องพาเขาไปออกกำลังกายบ่อยๆนะเขาจะได้แข็งแรงกว่านี้นะจ้าอ๋องั้นหนูขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะแค่นี้หนูก็สบายใจแล้วค่ะอ้าวองุ่นสายรุ้งเขามาทำอะไรเหรอจ้าอ๋อเขามาตามหาเจ้านมสดตัวใหม่ค่ะเห็นว่าตอนนี้ได้แล้วชื่อว่าเต้าหู้อ่ะจริงสิงั้นเดี๋ยวยังไงหมอขอตัวไปดูแลเด็กๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาซื้อน้องหมาเหรอคะใช่แล้วล่ะค่ะคุณหมอน้องสาวของฉันถูกใจเจ้าชิวาว่ามากเลยค่ะอ๋อเจ้าชิวาว่านั่นเองตัวเนี้ยน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นหมานิสัยดีขี้อ้อนแถมดูแล้วเนี่ยเหมือนจะถูกชะตากับน้องสาวคุณด้วยล่ะค่ะนี่น้องหมาแกอยากไปอยู่กับฉันไหมล่ะเดี๋ยวอีก2เดือนพาน้องหมามาตรวจสุขภาพอีกทีนะคะน้องสายลุงค่ะคุณหมอฉันดีใจด้วยนะจ๊ะสายลุงในที่สุดเธอก็มีเจ้าเต้าหู้ไปเลี้ยงน่ะมันเป็นหมาที่น่ารักที่สุดเลย
ัญญาว่าฉันจะดูแลเจ้าเต้าหู้ให้ดีที่สุดเลยถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ